กินเบอร์เกอร์ฮะเปาพี่เขาทำเลยค่อยๆนะค่อยๆนะค่อยๆนะเป็นไงมารู้วิธีกินนะบีบเป็นไงบีบเบอร์เกอร์ยังไงดูนะบีบเป็นด้วยนะเก่งมากแล้วรสชาติล่ะให้เยี่ยมชูนิ้วเก่งมากเลย Oh no สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Sun Stay ครับวันสนกับนายสนครับตอนนี้นะครับทุกคนกำลังอยู่ในซีรีส์แบบยาวๆนะครับที่ผมไปเที่ยวยุโรปนะครับซึ่งวันนี้ครับเราจะกันมาเจาะลึกกันนะครับถึงอาหารการกินนะครับโดยเฉพาะสตรีทฟู้ดนะครับที่โคเปนเฮเกนกันนะครับโอ้โหตีก้นใครสอนเนี่ยตีก้นทุบก้นโอ้นี่เดี๋ยวพี่เจ้าของเขามาบอกว่ามาทำอะไรเนี่ยฮะหนูมาตีก้นมาทำร้ายเพื่อนเขาได้ไงเพื่อนเขาได้ยังไงครับนี่เรามาถึงตรงโซนของสตรีทฟู้ดนะครับอ่านว่าบรอเอนกระเดย์คุกเกนหรือเปล่าก็ไม่รู้สตรีทฟู้ดเนี่ยมันเป็นอาหารที่แบบมันบอกเราได้หลายๆอย่างนะครับมันบอกถึงวัฒนธรรมด้วยนะครับบอกให้คนที่นู่นเขาแบบมีค่านิยมยังไงรับประทานอาหารแบบไหนกันนะครับรวมถึงนะครับวัตถุดิบต่างๆสตรีทฟู้ดเนี่ยมันจะเอาพวกโลคอลอินกรีเดียนมาทำเลยรวมถึงค่าครองชีพต่างๆของประเทศนั้นๆด้วยนะครับอย่างรอบเนี่ยเราไปที่โคเปนเฮเกนนะครับหลายคนรู้อยู่แล้วว่าโคเปนเฮเกนเนี่ยเป็นเมืองที่แบบน่าอยู่ที่สุดในโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบภาษีที่แบบสูงมากนะ 25% 25% ฟังไม่ผิดครับปกติในประเทศไทยคือ 7% เนาะที่นู่นน่ะคือ 25% นะครับรวมถึงรายได้ขั้นต่ำของเขาถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ประมาณคูณเป็นเงินไทยเนี่ยน่าจะประมาณสักเดือนหนึ่งประมาณ 300,000 บาททุกอย่างก็แลดูแบบโอเคไปหมดนะเราก็เลยอยากจะไปลองนี่มีเบียร์บาร์นี่น่ากินร้านนี้ก็ดูดีนะครับแกสโซลีนกริลเป็น World Famous Cheeseburger เราจินตนาการภาพง่ายๆนะครับก็คือเวลาที่ฝรั่งมาเมืองไทยเนี่ยเขาก็อยากจะมากินสตรีทฟู้ดนะครับถ้าเกิดมาที่เมืองไทยเรานึกถึงอาจจะเป็นเยาวราชอย่างเงี้ยนะหรือว่าไอสถานที่นึงที่ผมชอบในประเทศไทยก็คือจะเป็นที่ตึกมหานครนะก็จะมีสตรีทฟู้ดอยู่ชั้น2ก็จะมีส้มตำมีผัดไทยมีข้าวมันไก่มีก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยซึ่งเราสามารถแบบได้ลิ้มลองสตรีทฟู้ดแบบแปลกๆได้นะครับทีนี้พอเราไปที่สตรีทฟู้ดที่โคเปนเฮเกนนะครับเดี๋ยวแอบเล่าให้ฟังก่อนว่าวัฒนธรรมการกินอาหารอย่างนึงของที่โคเปนเฮเกนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับเราสักเท่าไหร่นะครับที่นู่นเนี่ยมันจะไม่ได้แบบเปิด24ชั่วโมงแบบไทยนะเพราะฉะนั้นร้านอาหารส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะต้องมีการจองก่อนพูดถึงเรื่องร้านอาหารเนี่ยผมมีคลิปของการไปลองร้านอาหารมิชลินสตาร์นะครับที่โคเปนเฮเกนด้วยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังผมจะแปะลิงก์ไว้ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวลองไปดูกันนะว่าเฮ้ยเราถ้าเราไม่จองร้านอาหารมิชลินสตาร์เนี่ยเราสามารถเข้าไปลิมรสมิชลินสตาร์ที่ต่างประเทศได้หรือเปล่าเป็นยังไงบ้างครับอดกินทำไมอ่ะน่ากินมากเลยก็จองกินมาหลังว่าตอนร้านเป็นแคนทีน for the company oh noแล้วทำไมผมถึงต้องมาเล่าให้ฟังนะครับว่าตัวสตรีทฟู้ดเนี่ยเป็นยังไงนะครับเพราะว่าผมได้ไปเจอสถานที่นึงนะครับที่ผมแบบจำชื่อไม่ได้นะครับจริงๆจำได้แหละแต่ว่าแบบอ่านออกเสียงไม่ถูกสักทีก็สถานที่เนี่ยมันเป็นสถานที่ที่แบบรวมเชฟต่างๆเข้าด้วยกันนะครับจะมีทั้งเชฟแบบอาหารเม็กซิกันนะครับเชฟแบบคนที่ทำพาสต้านะครับเชฟคนที่ทำแฮมเบอร์เกอร์วันนั้นเนี่ยเราได้ลองอาหาร2สามอย่างนะครับบรรยากาศที่นี่แบบคือดูดีมากๆเลยเป็นสตรีทฟู้ดที่แบบดูน่ากินมากๆเดี๋ยวพาไปดูรอบๆกันต่ออีกว่าแถวนี้มันติดกับอะไรบ้างตรงนี้ข้างๆสะพานตรงนี้ก็สวยนะรอบๆคนก็ปั่นจักรยานกันอากาศตอนนี้คือดีมากคือเมื่อกี้แอบเช็ค PM 2.5 นะเพราะเรามาจากประเทศไทยเราก็แบบมีความระแวงนิดนึงก็ได้ไป14นะครับโอ้โห14สบายเลยครับเสร็จไปก่อนตรงนี้ก็จะวิวแบบติดสะพานเลยนะมีคนปั่นจักรยานขับข้ามสะพานเดี๋ยวไว้วันไหนต้องมาลองปั่นจักรยานคือพอเป็นประเทศที่แบบมีความหนาวเนี่ยคนก็มักจะแบบมานั่งแบบตากแดดกันซึ่งไว้มันดีจริงๆเนาะคนโลโก้ก็มาตากแดดแล้วก็มากินข้าวกันเนี่ยกินแบบเอาท์ดอร์กันตรงนี้ชิลมากอันแรกเลยเนี่ยก็คือผมชอบไอเดียของการที่แบบเอาสตรีทฟู้ดเนี่ยมาจัดสรรปันส่วนให้มันแบบแลดูสะอาดเผื่อใครสงสัยว่าสะอาดหรือเปล่านะครับก็จะมีเรตติ้งบอกว่า1นี่คือแบบดีมาก excellent นะนี่เขามีออดิตมาได้หน้ายิ้มตลอดนี่ก็ดีแล้วแต่นะครับที่โคเปนเฮเกนเนี่ยมันเหนือกว่านั้นนิดนึงนะตรงเอกสถานที่ที่เราไปที่เป็นสตรีทฟู้ดเนี่ยเขารวมเชฟที่แบบมีชื่อเสียงเข้ามานะส่วนที่สองที่ผมชอบเนี่ยก็คือเรื่องของระบบการสั่งอาหารที่นี่อาจจะคล้ายๆกันหมดทุกร้านก็ใช้คอนเซปต์เดียวกันนะครับก็คือเขาจะมีบินมาให้แล้วก็จะมีเบอร์บอกพอถึงรอบปุ๊บเขาก็จะเรียกว่าเราได้หรือยังอย่างตัวนี้ก็ราคาประมาณ176โครน
เรียกไม่ถูกทีร้อยเจ็ดสิบหกโครนแบบนี้ก็เมคเซนส์สำหรับเรานะแล้วเราก็ไม่ต้องกังวลมากครับรอบนี้เราไปเนี่ยเราใช้บัตรกรุงศรีเทเวลการ์ดนะครับในการซื้อของที่โคเปนเฮเกนทั้งหมดนะครับรอบนี้ผมมีการรีวิวตัวบัตรทราเวลการ์ดทั้งหมด3ใบนะครับก็จะมีกรุงศรีเทเวลการ์ดแล้วก็มี SCB Planet นะของ SCB นะแล้วก็อีกค่ายหนึ่งก็คือจะเป็นของUtrip ของ KBankทั้งหมดผมรีวิวให้แต่ว่าที่โคเปนเฮเกนเนี่ยเราใช้อยู่ใบเดียวเลยเป็นหลักนะครับก็คือกรุงศรีเทเวลการ์ดสาเหตุเป็นเพราะว่าตัวกรุงศรีเทเวลการ์ดเนี่ยเป็นบัตรเดียวนะครับที่สามารถใช้เงินของโครนได้นะครับวันนี้ขอเชิญนะครับกรุงศรีเทเวลการ์ดนะครับวันนี้บัตรนี้สามารถซื้อเป็นโครนได้นะครับทริปแรกของเราก็มาใช้กรุงศรีเทเวลการ์ดนะครับเรทโอเคเลยนี่มาเฝ้าเบอร์เกอร์กันโอ้โหดูดิมาเฝ้าเบอร์เกอร์กันโอ้นี่ปีนดูเบอร์เกอร์เองนะเนี่ยนี่ทำลูกฉันตกนะเธอรับผิดชอบนะเธอทำมากี่รอบแล้วหลายรอบถ่ายรู้ไหมว่าอันนี้คืออะไรหรออันนี้ถ่ายรู้ไหมให้ถ่ายว่าคืออะไรทองทองอะไรเกือบถูกแล้วทองอะไรคะใครตอบถูกได้กินเบอร์เกอร์ก่อนเลยนะทองอะไรอันนี้คือทองชาติเดนมาร์กประเทศเขาอะทองสีเอาประเทศไทยสีอะไรขาวน้ำเงินแดงขาวน้ำเงินแดงถูกไหมครับถูกไหมครับท่านผู้ชมถูกไหมถูกทายคะลองแกะเบอร์เกอร์มาว่าเป็นยังไงค่อยๆนะค่อยๆนะค่อยๆนะเป็นไงอ้าวยิ้มบอกอยากกินอยู่เดี๋ยวดูคนอยากกินดีกว่ารู้วิธีกินด้วยนะบีบเป็นไงบีบเบอร์เกอร์ยังไงดูนะบีบเป็นด้วยนะป๊าเก่งมากแล้วรสชาติล่ะถ้าเยี่ยมชูนิ้วเก่งมากเลย Oh no หายหนาวยังอีกสัก5รอบหายหนาวเลยเป็นหายป่ะยังอีกเหรออันนี้มาเซลวันนี้น่ากินมากขอบอกว่าตะกี้แอบกินไปแล้วนี่อร่อยมากๆเลยจูซี่สุดๆดูสิกินให้ดูอีกทีนะยัมมี่ยัมมี่อากาศหนาวๆกินมาเซลแบบนี้อร่อยมากจริงๆครับโดยรวมนะครับอาหารของที่สตรีทฟู้ดที่เราไปครั้งนี้นะครับถ้าถามผมว่าเฮ้ยอร่อยแบบสุดๆเลยไหมแบบโหอันนี้มันคืออัมมัสที่ต้องไปเกี่ยวกับเรื่องรสชาติหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับอาหารอาจจะไม่ได้แบบโหเทพขนาดนั้นไม่ได้แบบว่าโหถ้าไม่กินแล้วแบบพลาดอะไรบางอย่างไปอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ผมคิดว่าอยากจะให้ไปลองเนี่ยมันคือแบบบรรยากาศของการไปทานสตรีทฟู้ดที่เมืองนอกเราจะได้รู้ว่าไอ้สตรีทฟู้ดของเขาต่างกับเรายังไงนะเขาเป็นเอาท์ดอร์นะพอเวลามันมีเริ่มมีแดดมาปุ๊บเนี่ยคนก็จะเริ่มวิ่งไปหาแดดไปแบบรับลมแดดในขณะที่ถ้าเราอยู่เมืองไทยเนาะมันก็จะเป็นแบบว่าวิ่งเข้าไปหาที่ลมว่าตรงนี้แบบเอาท์ดอร์เราไม่อยากนั่งอย่างอินดอร์แบบเนี้ยหรือว่าแบบบางทีโดนแดดเราไม่อยากจะนั่งแต่ถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยเขาก็ทวินหาแบบแดดมากกว่าแล้วก็รอบๆแอร์เรียแถวนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นแอร์เรียที่แบบเราเอนจอยทุกโมเมนต์เลยพายป้าเจอรถที่จะให้พายนั่งละอันข้างหลังเนี่ยพายเอาไหมเดี๋ยวดูทริปพรุ่งนี้เรามาเช่าอันนี้กันแอมรักไซเคิลอันนี้ก็มีไม่ได้อันนี้พ่อแม่ปั่นไม่ได้พ่อแม่เมื่อยอันนี้น่าจะเป็นที่แยกขยะครับถังขยะแยกสำหรับแก้วอย่างเดียวสวยดีจะมีช่องใส่ถังอยู่หนึ่งเด็กทำอะไรกันนะนี่ทำอะไรขึ้นดูดฝุ่นนะเนี่ยอย่าไปแกล้งมดแดงเลยลูกเดี๋ยวมันกระโดดมากัดนะกัดก้นเลยนะนี่เราไปดูกันดีกว่าว่าดอกไม้กับหน้าเฟอร์ใครใหญ่กว่ากันใหญ่ใหญ่ไหมอ่ะอุ้ยกับของปลอมเนี่ยเฟอร์ของจริงหรือของปลอมอ่ะจริงหรือเปล่าทายนี่ไม่ของจริงหรือของปลอมพร้อมหรือจริงพร้อมหรอทำไมอ่ะ
เรียกมาม้ามาดูดีกว่าว่าของจริงหรือของปลอมก็ต้องบอกว่าเป็นโมเมนต์ที่แบบเราเอนจอยมากๆเพราะฉะนั้นใครที่จะแวะไปโคเปนเฮเกนเนี่ยนายสนก็อยากจะแนะนำสถานที่นี้ไว้ด้วยนะครับก็ยังไงก็ฝาก Sunday Channel ตัวเพียงเท่านี้ด้วยเดี๋ยวยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ฝากติดตามคลิปอื่นๆในช่วงที่เราไปเที่ยวยุโรปกันด้วยนะครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโรลเลอร์คอสเตอร์โรลเลอร์คอสเตอร์รถไฟห่อเหรอคะเนี่ยแทนที่จะช่วยมาถ่ายคลิปเร็ว